始怀疑，在这个世界上还有什么东西是没逻辑的。สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับหนูนะคะวันนี้เราจะมาทำลุคตุ๊ดจีนกันแล้วก็ไปรับอ่างเปากันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยใกล้วันตรุษจีนแล้วนะคะก็เลยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากมีลุคหรือว่าอยากจะแบบทาปากแดงๆสวยๆไปรับอ่างเปาจากอากงอาม่าอาอีอาโกอาอะไรก็แล้วแต่นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูลุคนี้กันเลยมาแล้วค่ะวันนี้เรามาทำลุคแบบอาหมวยอาซิมนะคะเดี๋ยวจะไปรับอ่างเปากันปีนี้ก็คือเบื่อสีแดงแล้วก็เลยอยากจะใส่สีบ้างนะนี่มาเป็นธีมสีเขียวหรือสีฟ้าอันแรกนะคะเราจะใช้เป็นรองพื้นนี้เป็นของชูก้าพายเช็คๆนิดนึงเช็คเวล before you 2ปั๊มแล้วก็แต้มจริงๆช่วงเนี้ยมันแบบเหมือนมันเป็นช่วง PM 2.5 อีกแล้วใช่ปะหน้าหนูแหกมากทุกคนแบบแหกสุดๆไปเลยเพิ่งลองพื้นเอาเนาะแล้วก็ใครจะออกไปข้างนอกบ้านอย่าลืมแบบใส่แมสด้วยพวกหน้ากากกันฝุ่นอะไรเงี้ยก็อย่าลืมพกออกไปใส่ด้วยนะไม่งั้นอะคือพังมากอะกดนี่ใช้ฟองน้ำชุบน้ำแต่พอใช้ฟองน้ำเปียกลงอะมันทำให้แบบว่าลองพื้นเกี่ยง่ายๆเนาะแล้วจุ่มมาแบบฟองน้ำอันใหญ่มากฟองน้ำของบิวทรีมรองพื้นก็คือสวยดีปกปิดได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกรอยแบบอีรอยพื้นจาก PM 2.5 เนี่ยก็ต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยในการช่วยด้วยความที่ฟองน้ำมันชุบน้ำมันก็จะแบบซับรองพื้นออกไปค่อนข้างเยอะเอาแบบประมาณนึงก็พอขาวไว้ก่อนหน้าก็พอคอไม่ต้องอันนี้เราเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ Benefit นุกลงแบบเยอะนิดนึงนะเพราะว่าหน้าแหกมากคือถ้าช่วงไหนที่แบบหน้าไม่แหกทุกคนก็จะเห็นว่านุกอ่ะใช้แบบนิดเดียวเท่านั้นแต่พอแบบเวลาที่มันหน้าแหกอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เยอะหน่อยกดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะวันก่อนได้มีโอกาสไปถ่ายรูปเซตแรกที่เยาวราชมาใส่เป็นแบบอันกี่เพาสีดำใช่ปะก็รู้สึกว่าร้อนมากค่ะเทคนิคการใส่ชุดกี่เพาให้น่ารักนะคือถ้าสมมติว่าไม่ใส่สีแดงไปเลยก็ใส่แบบให้มันเป็นสีเดี๋ยวนี้มีกี่เพาแบบน่ารักเยอะแยะใช่ไหมอันนี้ก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครแบบอยากจะดูอินเทรนด์ขึ้นมานิดนึงไม่ดูแบบเหมือนแบบใส่ไปเยี่ยมกงมากจริงๆนะก็แนะนำว่าให้เราอ่ะใช้กี่เพาแบบพวกแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆอะไรเงี้ยมาชอบทำกี่เพาออกมาขายใช่ปะก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวเราเซตแป้งก่อนนะเพราะว่าบางวันเนี้ยที่เราออกไปข้างนอกมันจะร้อนใช่ปะก็ใช้แป้งแบบเป็นแป้งผสมรองพื้นก็ได้นี่เป็นของมิลเล่ใช้ถามเรื่องแปรงมาก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปแปรงแต่งหน้าก็จะมีบอกว่าใช้แปรงอะไรห่ออะไรแบบไหนยังไงอะไรดีเหมาะกับอันไหนอะไรประมาณนั้นก็เข้าไปดูกันก่อนถ้าตรงไหนที่มันเป็นแบบรอยดำเยอะๆอ่ะหนูก็ให้ใช้พับอ่ะนะกดมันไปเลยดีกว่าเพื่อความแบบแน่นหนาแล้วปุ๊บได้แบบนี้เดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำต่อไปแบบรีบๆเลยก็คือน้องคนนี้คอนทัวร์กันก่อนนะคะอันนี้เป็นของพี่ไอซ์พาร์ตี้น่ารักมากเลยแล้วก็กลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นช็อกโกแลตอะเป็นสีน้ำตาลอันนี้เอาจะออกแบบน้ำตาลอมเหลืองๆนิดนึงก็ถ้าเกิดว่าใครใช้ก็ปัดด้วยความเบามือก่อนเพราะว่าสีอะเขาค่อนข้างแบบพิกเมนต์มันแน่นมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแบบทำรุนแรงไปตั้งแต่ครั้งแรกอะมันก็จะทำให้เป็นยังไงคะเป็นปืนก็ตรงหัวเหม่งด้วยเพราะว่าวันนี้เราเปิดผมใช่ไหมก็ไม่อยากให้มันแบบขาวเป็นยอมๆแบบนั้นจริงนุกอยากได้แปรงไฮไลท์จมูกเอ้ยแปรงแบบไลท์ดั้งใหม่อันนี้แต่ยังไม่รู้ว่าแบบเอาทรงอะไรมาใช้ด้วยกันดีอันนี้ก็ไลท์แบบช่วงข้างบนไปด้วยปลายจมูกมันเล็กก็ทำด้านล่างด้วยเติมคอนซีลเลอร์นิดนึงมันขัดใจเม็ดนี้บนจมูกตอนนี้ก็คือหน้าโลนมากแบบไม่ไหวแล้วเวอร์เดี๋ยวจะมาเขียนคิ้วกันก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีคิ้วเราคงตลกมากแน่ๆในลุคนี้นะจริงๆตอนนี้นุกอยากจะไปเปลี่ยนสีผมให้มันแบบอ่อนลงแล้วแต่นุกยังไม่รู้ว่านุกจะทำสีอะไรดีแล้วผมสีนี้ก็คือคนถามเยอะมากว่าแบบนุกทำผมสีอะไรตอบยากมากเลยบางทีเวลาเราไปลิลลี่บายเลดร้านทำผมอะไรเงี้ยนุกก็แบบเปิดจากหนังสือชาร์จสีใช่ป่ะอันนี้ปัดหัวคิ้วก่อนพอเปิดจากหนังสือชาร์จสีอะแล้วก็ใช้แบบหลักการจิ้มเอาเลยละกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำสีอะไรใช่ป่ะทีนี้เวลามันเป็นอย่างนั้นอะมันก็เลยเอามาตอบคำถามอะยากเหลือเกิน
นี้เราเติมหางคิ้วนะคะเน้นให้มันแบบเรียวแล้วก็ค่อนข้างยาวออกไปหน่อยเพราะว่าเราอยากได้คิ้วแบบตรงๆแบบสาวจีนตรงข้างหน้านี่เราก็ไม่ได้เติมอะไรนะเติมให้มันแค่แบบดูสมูทไปด้วยกันเฉยๆเนี่ยแปรงเขียนคิ้วอันนี้คนก็ถามเยอะมากเนี่ยแปรงของ Haku Hodo นะคะมีอยู่ในคลิปแปรงเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครสนใจพวกแปรงแต่งหน้าอะไรลองกดเข้าไปดูก่อนวิธีการเซิร์ชก็คือไม่ยากเซิร์ช ID Mickey Holic แล้วก็เซิร์ชว่าแปรงแต่งหน้าก็ขึ้นแล้วนะอันนี้ก็คือนุกเติมแค่แบบช่วงห่างๆนะคะตรงหัวคิ้วก็ไม่ได้เติมเท่าไหร่เน้นแบบอันนี้อันที่เราปัดไปเมื่อกี้มากกว่าใช้มาสคาร่าคิ้วอันเดิมปัดคิ้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งตากันนะโดยตาวันนี้เราก็จะไม่ได้ทำอะไรที่แบบว่ามันเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าอยากจะแบบเน้นกลิตเตอร์แล้วก็เน้นอายไลเนอร์มากกว่านะคะมาเดี๋ยวเรามาซูมตากันอันแรกที่ใช้นะคะใช้เป็นอันนี้ของ Etudi Pearl OR209 ก็จะเป็นสีแบบเป็นกลิตเตอร์สีส้มๆนิดนึงออกแบบคอรัลคอรัลทาแบบสีเดียวนี่แหละทาไปให้มันถึงข้างบนเลยให้มันแบบมีความว่าฟุ้งเน้นย้ำตลอดเวลาเราทาพวกอายแชโดว์แบบเนี้ยมันต้องเบลนแบบเบลนดีๆนิดนึงนะเพราะว่าบางคนอ่ะคือทากูไม่รู้ว่าทาแหละเพราะว่าไม่เบลนเลยพอมันไม่เบลนอ่ะมันก็จะดูแบบไม่สมูทไม่เบลนในทางเดียวกันมันก็จะไม่ค่อยสวยเราใช้ก็เหมือนวาดรูปอะค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนที่ปัดน้ำฝนจากนั้นเราเอาสีชมพูอันนี้ของ Etudi เหมือนกันอันนี้เป็น OR210 ก็เอามาช่วยห่างตานิดนึงจะได้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นการแบบทาข้างล่างอย่างนี้ช่วยเบรกสีตาเมื่อกี้ให้มันดูไม่วิ้งจนเกินไปแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้กากเพชรนะคะอันนี้เป็นของ Eclipse Ver02หน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆน้องคนนี้ก็ค่อนข้างนานาจิตตังว่าเราจะใช้อะไรลงก็ได้นะแต่ส่วนตัวนุกอ่ะคิดว่าถ้าการไอปาดจากแป้งอันเนี้ยเลยอ่ะลงไปที่ตามันให้สีที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะก็เลยใช้แปรงแต่งหน้าตัวแล้วก็ทาแบบแทบๆลงไปทั่วๆเลยสีทองเป็นสีมงคลค่ะแหมทองแค่ตาพอนะนิสัยไม่ต้อง ก็ข้างล่างด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบแค่อันเดียวเนี้ยมันก็จะค่อนข้างมีความเล็กใช่ไหมเราก็เลยจะเอาไอ้กับเพชรอันใหญ่มาใช้ด้วยนะคะนี้เป็นของ 3CE สี Double Note จะเป็นแบบกับเพชรสีขาวๆฟ้าๆนิดนึงทีนี้เดี๋ยวอายไลเนอร์วันนี้จะใช้ทั้งหมด2สีนะคะก็คือไม่2ก็3นี่แหละอ่ะให้พูดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะใช้นี้ก่อนนะคะเป็นอินไลเนอร์ของ Marc Jacobs เป็นสีดำแต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยเคยซื้อมาแล้วเพราะว่ามีคนบอกมาว่ามันค่อนข้างจะแบบติดทนมากแต่พอเอามาลองใช้ดูสรุปว่ามันค่อนข้างจะเลอะแบบเป็นแพนด้าเลยแหละแต่ว่าวันนี้หนูไม่ได้ออกไปไหนแล้วหนูก็แบบแต่งหน้าอยู่บ้านหนูก็เลยไม่เคยได้ใช้มันเลยไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็เสียดายอะเนาะก็เลยใช้ซะหน่อยเห็นข้างในพอข้างในเป็นหลักเห็นผลที่ใช้สีดำในการเขียนข้างในของลุคนี้เพราะว่าอยากให้ตรงตาดำมันดูโตขึ้นมาอีกหน่อยเราชาวจีนตาดำมันจะแบบค่อนข้างเล็กใช่ไหมเราก็อยากขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ส่วนข้างนอกก็คือตรงช่วงวิงหางรีเสิร์ชมาแล้วว่าใช้สีดำแล้วมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะก็เลยแนะนำว่าให้ใช้สีน้ำตาลนี้เป็นของเปียลาซอโต้เจลไลเนอร์นะเป็นเจลไลเนอร์แบบสีน้ำตาลน้ำตาลแดงๆเฉยๆเอามาใส่ด้วยกันพอมันเป็นสีน้ำตาลมันก็จะมีความว่าดูแบบดูเด็กขึ้นเห็นไหมเขียนมาก็ใช้นิ้วแบบลากเอาทางนี้ก็เหมือนกันไม่จบไม่สิ้นนะคะเดี๋ยวจะใช้ที่เขียนคิ้วที่เราใช้เนี่ยกับสีนี้นะเป็นสีน้ำตาลแบบออกแดงๆใช่ไหมกับแปรงเอามาทับนิดนึงช่วงอายไลเนอร์นะทับมาถึงข้างหน้าเลยเพราะว่าอยากให้มันดูแบบเส้นมันมีความฟูธรรมชาติมากขึ้นก็ส่วนตัวหนูชอบให้มันมีแบบเส้นตาข้างล่างนิดนึงมันจะได้ดูตายาวนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็น OR221 เอามาใช้กับข้างล่างตรงนี้ตาจะได้ดูไม่ดุจนเกินไปนะเห็นปะมันมีความแบบมีสีชมพูตัดนิดนึงก็ยังดีแบบนั้นนะเพื่อความเป๊ะปังอลังเวอร์นะคะจะใช้สีเดิมเมื่อกี้ที่เราทาไปนะไอ OR221 เนี่ยกับแปรงแก้มนะใช้อายแชโดว์ในการปัดไปเลยแล้วกันเราเวลาเราวนอ่ะเราวนให้มันแบบทั่วๆก่อนแล้วก็ขอออกแบบ
อย่าไปเสียดายก็ดูว่าปัดมาปัดจากใต้ตาก่อนค่อยๆแบบขยี้มันเห็นปะถ้าเราไม่ขอออกมันจะแบบไม่ได้เลยอะเพราะว่ายิ่งมันเป็นแบบอายแชโดว์นะมันจะมีความว่าเป็นตูดลิงอย่างแรงแต่ว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยอย่างแบบลุคพวกตูดจีนอย่างเงี้ยเน้นให้มันแบบแดงนิดนึงอะก็ไม่ได้มีใครว่านึกออกปะแต่ว่าถ้าแบบเป็นในวันธรรมดาแล้วเราแบบเราทำแรงเกินอะมันจะดูเหมือนโดนเหมือนตบโดนตบมามันจะเยอะไปนิดนึงปัดมาสคาร่าก่อนเมื่อกี้ลืมใช้มาสคาร่าอันเดิมคีโอเราจะเลิกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ป่ะเชื่อป่าวว่าแบบมันยากมากเลยนุ๊กแบบเหมือนรู้สึกเหมือนมีมารมาผจญตลอดเวลาช่วงนี้มันใกล้หน้าร้อนแล้วใช่ไหมของตามแบบช็อปแบรนด์เนมอะไรเงี้ยออกคอลเลกชันพวกหน้าร้อนมาแล้วซึ่งไอ้พวกคอลเลกชันหน้าร้อนอะนุ๊กอะชอบมากเพราะว่ามันจะชอบเป็นแบบสีเป็นแบบพวกสันสานเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำใจยากมากเดี๋ยวเราเติมปากก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าแก้มของเราอ่ะมันโอเคขึ้นหรือยังปากสีแรกที่เราจะใช้นะคะเป็น TCE อันนี้สี Twin Rose จริงๆ Twin Rose ก็มีเป็นแบบแพ็คเกจธรรมดาน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือติดเฟรชเหมือนกันแต่ว่าแพ็คเกจนี้น่ารักกว่าก็ซื้อมาแล้วก็หยิบมาใช้บ้างจริงๆแล้วเครื่องเนี่ยก็คือเป็นลุคเด็กผู้หญิงน่ารักละมันตุ๊ดจีนอ่ะเนาะก็คงไม่มีใครทาลิปสีแบบแค่นี้ป่ะคนก็อยากจะแดงไว้ก่อนยิ่งถ้าชุดเราไม่ได้เป็นสีแดงเงี้ยคือบรรพบุรุษต้องโกรธแน่ๆ เพราะฉะนั้นเวลาเราทาก็ให้เติมสีแดงเข้าไปด้วยนะคะจะได้ไม่ดูผิดแปลกมากนะอันนี้เป็นของน่าจะเป็นอีกลิปเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นแมทอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ละกันอันนี้นุกใช้เป็นสีเบอร์04ก็ต้องขอเตือนก่อนตรงนี้ว่ามันแดงมากด้วยความที่มันแบบเป็นลิปแมทแล้วมันแดงมากอะอย่าทาพลาดแก้ยากค่อยๆอะค่อยๆทาค่อยๆลงค่อยๆเพิ่มไปดีกว่าเนี่ยแบบอันนี้เป็นชั้นแรกก็จะเริ่มแดงขึ้นมานิดนึงละชั้นต่อไปก็เอาลงไปอีกแดงไว้ก่อนเริ่มแดงยังอันนี้คือเริ่มแดงมากแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะทาแค่นี้ก็คือเติมไปได้อีกเรื่อยๆนะมันก็จะทวีคูณความแดงขึ้นไปเรื่อยๆโอเคทีนี้ส่วนตัวหนูไม่ชอบให้มันแบบแดงด้านๆอย่างนี้อย่างเดียวนะคะหนูก็จะเติมแบบอันที่มันเป็นแดงเข้มกว่านี้เพื่อให้มันมีแบบข้างในปากด้วยนะเหมือนเดิมชอบอะไรแบบเดิมๆนะคะอันนี้ Sephora เป็นสีเบอร์97ก็จะเป็นแบบแดงเข้มไอ้พวกเข้มๆอย่างเงี้ยก็ลงตรงกลางก็พอมันจะดูสวยกว่าอันเมื่อกี้แล้วมันจะดูแบบเป็นแดงที่แบบอมดำขึ้นมามันจะไม่ดูแดงด้านๆเหมือนเมื่อกี้แล้วอันนี้สวยมากเลยเวลาแบบเวลาปากมันเป็นสีอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถแบบพอเท่านี้ก็ได้ถึงยังไม่พออีกหรอคะก็คือหรือว่าใครจะแบบอยากให้ปากมันดูฉ่ำๆเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะใช้พวกแบบที่มันเป็นเหมือนลิปออยล์ก็ได้หรือว่าเป็นลิปแบบที่มันเป็นแบบเนื้อ texture แบบดิวอี้เป็นกลอสเป็นติ้นแบบบางๆอย่างเงี้ยใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็น Clio Dewy 402ข้างล่างก็คือกดๆมันลงไปเริ่มได้อันนี้ก็คือตรงแก้มกับตรงตาเราก็จะดูเบาไปเลยเพราะว่าตรงปากเราอ่ะมันแบบรุนแรงมากถ้าเกิดว่าอยากให้แบบแก้มมันดูมีสีสันก็เพิ่มแก้มเข้าไปอีกได้แต่ว่าจริงๆแล้วตัวจริงอย่างเนี้ยที่หนูนั่งอยู่อ่ะก็คือสีมันค่อนข้างเข้มแล้วนะถ้าเกิดว่าอยากจะออกไปจากบ้านเนี้ยก็คือกำลังสวยกำลังพอดีแต่ว่าพอถ่ายคลิปให้ทุกคนดูหนูก็จะต้องแบบปัดให้มันเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้ว่าแบบแสงมันดูชัดมากยิ่งขึ้นสีมันชัดมากยิ่งขึ้นนะใช้อันเดิมอันเมื่อกี้ใกล้แล้วยังไม่ได้ไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเรามาไฮไลท์ด้วยน้องคนนี้กันก่อนนะก็ไฮไลท์ตรงปลายจมูกเป็นอมวยก็จมูกโด่งได้พุ่งได้หุ้ยก็ตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงไหนที่แบบหลักการไฮไลท์ของหนูนะคือตรงไหนที่เราอยากจะให้มันแบบพุ่งขึ้นมาแล้วก็ไฮไลท์ไปหรือว่าตรงไหนบนหน้าที่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันดูยุบลงไปอะไรเงี้ยก็ทำเรียบร้อย